ปิดพฤติกรรมการใช้จ่ายสินค้ากลุ่มลักชัวรี่ตะวันนึงใส่เผยผลวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายกลุ่มสินค้าลักชัวรี่ในช่วงครึ่งปีแรก2,567แม้ในสภาพเศรษฐกิจพันผวนภาพรวมกำลังซื้อตลาดลักชัวรี่รีเทลยังเติบโตสูง4เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนโควิดภาพรวมการใช้จ่ายกลุ่มสินค้าลักชัวรี่จากตะวันนึงใส่พบว่าการใช้จ่ายสินค้าบิวตี้เติบโตสูงกว่าสินค้าแฟชั่น 10%ซึ่งตรงกับทฤษฎีเลปซิก c k e ที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในช่วงที่กำลังซื้อภาพรวมลดลงทว่ายอดการใช้จ่ายสินค้าบิวตี้กลับเติบโตสวนทางเนื่องจากเป็นสินค้าที่ชุบชูจิตใจได้ไม่แพ้สินค้าแฟชั่นแบรนด์หรูแต่มาในงบประมาณที่เข้าถึงได้สำหรับคนส่วนใหญ่นั่นเองโดยสินค้าที่ยอดขายเติบโตสูงสุดในหมวดบิวตี้ได้แก่ลิปสติกภาเลตแต่งหน้าน้ำหอมส่วนในหมวดแฟชั่นสินค้าที่มียอดขายเติบโตสูงสุดได้แก่กระเป๋าถือ อ็อกเซซอรีรองเท้านอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มเจนแซดใช้ใจ่ายกับเครื่องสำอางน้ำหอมและสกิน up, แกร์สูงสุดตามลำดับส่วนเจนวายใช้ใจ่ายกับ care, สินค้าแฟชั่นสกินแกร์และน้ำหอมตามลำดับเจนเอ็กซ์ใช้จ่ายกับสกินแกร์และสินค้าแฟชั่นเมคอัพและน้ำหอมสูงสุดตามลำดับส่วนเบบี้บูมเมอร์ใช้จ่ายกับสกินแกร์สินค้าแฟชั่นและเมคอัพสูงสุดตามลำดับนอกจากนี้พบว่ากลุ่มเจนแซดใช้ใจ่ายกลุ่มสินค้าลักชัวร์ เติบโตสูงสุดจากทุกช่วงวัยเป็นผลให้แบรนด์ระดับโลกที่เล็งเห็นโอกาสเริ่มดำเนินกลยุทธ์ในการดึงดูดกลุ่ม Gen Z มากขึ้นชัดเจนในช่วง2-3ปีให้หลังนี้แน่นอนว่าแบรนด์ยังไม่สามารถทิ้งกลุ่มลูกค้าอื่นๆได้เช่นกันเนื่องจากกำลังซื้อส่วนใหญ่ยังอยู่ที่ Gen Y, Gen X และ Baby b o o m e r ตามลำดับโดยเฉพาะในกลุ่ม Gen Y พบว่าคนกลุ่มนี้มีความพักดีต่อแบรนด์สูงกว่ากลุ่ม Gen Z